คืนช่วงหัวค่ำไอ้ลุงก็เรียกแม่อ้อมคือแม่อ้อมไม่ได้ปิดกรงนะคะแม่อ้อมเห็นว่าอากาศร้อนก็เลยไม่ปิดกรงไอ้ลุงมันก็เรียกนะคือจริงๆแล้วไอ้เราก็ว่ามันร้อนเราก็ไม่อยากปิดไงไม่ยอมค่ะพอแม่อ้อมปิดกรงเงียบเลยคือเหมือนกับแบบเขาคงจะชินกับการที่อยู่ในกรงที่มีมุ้งลวดมาตั้งแต่เด็กๆไงก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเวลากลางคืนอย่างเงี้ยปิดมุ้งลวดแล้วมันจะปลอดภัยกว่าก็เลยทำให้คือเวลาจะนอนก็จะหลับไม่ค่อยสนิทกันต่อให้ข้างในอากาศจะไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะไม่เย็นมากก็อยู่ได้เพราะว่าพวกสี่ลิงเนี้ยจะไม่ชอบความเย็นสักเท่าไหร่นะถ้าไม่ร้อนจนเกินไปนะถ้าอากาศพออยู่ได้เขาจะอยู่กันเขาจะไม่ชอบความเย็นเลยไม่ชอบพัดลมที่มันเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบเลยก็เลยเมื่อวานแม่ก็เลยต้องออกมาปิดให้ไอ้ลุงมันไอ้ลุงก็เงียบค่ะพอปิดให้มันก็เงียบในทีนี้เนี่ยเมื่อวานแม่ก็ไปซื้อยาเพราะว่าไอ้ลุงเนี่ยมันจะต้องกินยาตลอดซื้อที่คลังยาของสัตว์แถวบ้านนะคะมันก็จะถูกกว่าที่คลินิกอ่ะก็เท่านึงเหมือนกันนะคะอย่างยาฆ่าเชื้อเนี่ยคลินิกขายแผงละ250ที่นู่นขายแผงละ150แม่อ้อมซื้อ4แผงก็ประหยัดไป400แล้วนะคะแค่600ก็ซื้อเก็บไว้เพราะว่าไอ้ลุงเนี่ยมันต้องกินอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือแค่วันละครึ่งเม็ดอะค่ะแผงนึงก็มี10เม็ดแม่อ้อมก็เลยซื้อเก็บไว้แล้วก็ดูเอาว่าไอ้ลุงจะกินยังไงแล้วช่วงเนี้ยไอ้ลุงมากินข้าวได้ก็โอเคแม่ก็ต้องก็จะหยุดให้กินแค่มื้อเดียวแค่มื้อเย็นมื้อเช้าแม่อ้อมก็จะไม่ให้ก็ดูจากการกินของมันจากอะไรของมันนะคะเพราะว่าไอ้ลุงเนี่ยมันเรื่องเยอะแล้วตอนเนี้ยแม่อ้อมก็เลยทดลองสั่งพอดี้มาให้มันนะคะคือพอดี้เนี่ยเม็ดมันจะค่อนข้างเล็กๆมากเล็กนิดเดียวเลยไอ้ลุงเวลามันกินอาหารเนี่ยแม่อ้อมก็สังเกตมันว่าเวลามันกินอาหารมันกินคานิว่าเนี่ยเม็ดใหญ่อะไอ้ลุงจะต้องคาบออกมาแล้วก็มากินข้างนอกแต่พอแม่อ้อมซื้อพอดี้มามันจะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะแต่ถ้ามันกินตัวเดียวแม่อ้อมก็โอเคอยู่ก็เม็ดเล็กๆไอ้ลุงก็จะกินแบบถนัดเลยกินแบบสวบๆเลยอะโอเคแม่อ้อมก็สบายใจนะอย่างน้อยก็เพราะว่ามันผอมไงคะแล้วแม่อ้อมก็อยากจะให้มันอ้วนกว่านี้แล้วพี่เมฆเขาก็กินด้วยแต่ว่ากินไม่เยอะส่วนไอ้กงนู้นไม่กินเลยค่ะคือกินคานิว่าปกติไปก็ประหยัดหน่อยนึงเพราะว่าคานิว่ามันก็ไม่ได้แพงนะคะกระสอบหนึ่ง8กิโลก็1,150มันก็ยังถูกกว่าหลายๆยี่ห้อแต่ว่าพาวดี้ที่แม่อ้อมให้ไอ้ลุงกินเนี่ยคือเนื่องจากว่าแม่อ้อมเห็นว่ามันอ่ะเป็นแมวที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันจะป่วยบ่อยก็เลยต้องให้มันกินแบบนั้นก็ส่วนไอ้มอนก็ร้องจ้างพี่ผลลงมากินน้ำค่ะพี่ผลก็ผอมลงนะพี่ผลแม่อ้อมก็เดี๋ยวว่าสิ้นเดือนนี้ดูอีกทีว่าเรื่องผิวเขาเป็นยังไงแต่ว่าคือเหมือนขนมันร่วงนะคะคือนั่งจะตักทรายค่ะแล้วก็เลยนั่งถ่ายไปเรื่อยก็เลยยังไม่ได้รู้ฟ้าขาฟ้าขาฟ้ารู้เห็นไหมรู้ชื่อฟ้าเห็นไหมฟ้าขาป้าเอ้ยป้าป้าลองคำไหมลูกแม่เบื่อกับตีมันแล้วมันออกมาแล้วมันหายไปที2 3ชั่วโมงอ่ะให้ออกไปไม่ได้ไปแล้วมันขี้เกียจแบบเอ้ามันไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงมันเนาะไปนอนตามซอกตามมุมแล้วมันออกไปนะคะไม่ใช่ว่าไอ้ม่อนนะมันออกไปนะคะไม่ใช่ว่ามันออกไปแล้วมันไปวิ่งไปอะไรไม่ใช่ค่ะไปแล้วก็ไปซุกนอนที่อื่นอยู่ดีแล้วจะออกไปทำอะไรออกไปก็ไปนอนกลับมานู้ตัวรถทุเรศเทหมดใช่มั้ยคะฟ้าใช่มั้ยคะฟ้าใช่ไหมคะฟ้าขาใช่ไหมคะฟ้าลูกขาฟ้าขาทนถวยของแม่เนี่ยหมันเขี้ยวเข้าบ้านแล้วพี่ฝนเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเมื่อคืนฝนตกตันประมาณเกือบมันตีสองก็เกือบตีสามดิเพราะว่าแม่อ้อมกำลังเคิ้มๆอ่ะก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องตีสามคือตกแล้วก็เลยลงมาปิดตกก็หลายเป็นชั่วโมงอยู่มั้งคะก็เขาก็เลยนอนกันสบายไปแม่อ้อมก็ปิดแค่เข้าไปอันนี้อันเดียวค่ะปิดอันเดียวเลยตรงนี้ไม่ต้องไปวิ่งเหมือนเมื่อก่อนวิ่งหน้าวิ่งหลังวิ่งนู่นวิ่งนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะปิดแค่อันเดียวลงมาอันนี้นะคะแล้วก็ยาวเลยคันนี้แต่คันนี้ตอนนี้หลังคามันรั่วเนี่ยแม่อ้อมยังไม่ได้คุยกับช่างเลยว่าจะเอายังไงเพราะว่าพรุ่งนี้แม่อ้อมก็ไม่อยู่ต้องไปประชุมผู้ปกครองของเชอร์ลีนอีกตั้งแต่แปดโมงถึงเที่ยงเมื่อวานแม่อ้อมก็พาแม่ไปโรงพยาบาลตั้งแต่8โมงกว่าถึงเกือบบ่ายเพราะว่าหาหมอ3หมออ่ะแม่อ้อมก็เลย
ต้องพาเชอรี่ไปด้วยเมื่อวานเชอรี่ต้องหยุดเรียนก็ตอนนี้ก็สับสนกับชีวิตอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อาทิตย์หน้านี่เชอรี่เขาให้เลิกเรียนเที่ยงอย่างเงี้ยเที่ยงปุ๊บเนี่ย11โมงเราก็ต้องไปแล้วแล้วถ้าเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์อ่ะน้องก็ต้องไปทำงานบ้านพ่อค่อนข้างเหนื่อยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเลยหนูได้ยินเสียงมันตลอดใช่ไหมคะมันจะข้ามควรหวนให้ตลอดได้ยินเสียงมันใช่ไหมคะเมฆซึ่งบอกไม่ได้พูดถึงตอนที่เขาติดสัตว์นะแล้วตีกันนะโอ้ยแม่อ้อมันเครียดเลยคือเป็นพี่น้องกันตีกันได้ยังไงตีกันก็คือเลือดตกยางออกอยู่รอบนึงแต่นอกนั้นก็ไม่เคยเธอจะเล่นหรอกค่ะไม่เล่นเมฆมันขี้หมอกมันขี้เล่นแต่เมฆมันไม่เล่นไงเมฆไม่ค่อยขี้เล่นเหมือนหมอกไงสี่ตัวนี้เขารักกันดีค่ะอ๋อมีไอ้ลุงตัวเดียวค่ะชอบตีน้องฟ้านะบางทีหมั่นไส้ก็ตีเฉยๆซะอย่างนั้นนะมันอ่ะได้ยินเสียงมันไหมคะดูหน้ามันแล้วปุ๊ดจะนอนปุ๊ดก็ไม่ได้นอนเนี่ยไปร้องข้างๆหูปุ๊ดทำไมปุ๊ดจะนอนร้องข้างๆหูปุ๊ดทำไมอยากโดนเหรอฮะวันจัดการมันดิลูกปัดโทปุ๊ดจะนอนพอปุ๊ดจะนอนจะปัดเรียบ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 มันอยากจะออกไม่ให้ออกค่ะอย่าให้มันเหนื่อยไปไม่ได้เช็คขี้ตาเลยแม่ขนร่วงเยอะนะกลับร้อนหรือเปล่าน้องก็ไม่รู้นะกลับมันร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเก็บอึแล้วไปล้างกรงแล้วค่ะ